เราอ่ะค่ะมันอ่อนมันยกมาขึ้นเลยค่ะมันใหญ่กว่าเก่าแน่สันอ่ะค่ะแต่ฟันมันยกได้อยู่นะแม่นอยู่ค่ะยกได้อยู่ตอนนี้ยกบ่ขึ้นเลยทั้งสายเป็นได้ทั้งสายทั้งสายยกได้อยู่ค่ะสายครับดีกว่าสายดีกว่าขวาเดิมอ่ะสายกับขวามันพอกันเนาะค่ะมันพอกันได้ละยกแล้วเนี่ยมันพอกันอยู่เนาะค่ะอันนี้ขวาว่าได้สายยกดีกว่าเก่าป่ะยกดีอยู่ค่ะดีกว่าเก่าหรือว่าดีอยู่ดีกว่าเก่าค่ะขวาแย่ลงซ้ายดีขึ้นพูดถึงขาทีนี้อ่ะซ้ายขวาก่อนสขาขากับว่าท่านแขนบันไดแต่ว่ากระตุกดีอยู่ซ้ายขวายังกระดิกทั้งสองขาค่ะทั้งสองขาค่ะแปลว่ามันดีขึ้นใช่ไหมหมายถึงว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอยู่ค่ะแต่ยังกระตุกไม่ได้ยังกระดูกกระดิกไม่ได้ยังกระดูกโยกซ้ายโยกขวาไม่ได้นะค่ะดึงขึ้นมาตั้งหัวเข่าได้ไหมดึงขึ้นมาได้อยู่ค่ะทั้งสองข้างค่ะดึงขึ้นแบบสลับเป็นอย่างนี้ได้ไหมเข่าตั้งหัวเข่าตั้งหัวเข่าตั้งได้อยู่ค่ะล่ะแต่ว่าต้องมีคนช่วยไม่ต้องให้มีใครช่วยเสียต้องไม่ให้ใครช่วยเพราะว่าเราต้องการช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยทำได้นะครับไม่มีใครช่วยทำได้ไหมครับไม่ได้ค่ะต้องมีคนช่วยเดี๋ยวนะต่อมาถึงถามด้วยการขับถ่ายยังไงขับถ่ายขับถ่ายก็ต้องสวนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็ออกทุกวันค่ะแต่ว่าต้องสวนใช่สวนเบ่งเองไม่ได้เนาะค่ะเบ่งเองไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะถามว่าปวดหัวไหมทีนี้หัวปวดไหมปวดหัวข้างขวาค่ะข้างขวาการหลับตื่นเป็นไงการหลับกับการตื่นการนอนหลับดีอยู่ค่ะแล้วตื่นล่ะก็ตื่นตีสี่ตีห้าอย่างนี้ค่ะสรุปแล้วการหลับตื่นดีขึ้นถ้างั้นน่ะค่ะส่วนขาข้างล่างเนี่ยถ้าฟังตามนี้ก็กำลังพูดถึงเดิมนะก่อนเจอกันนะเนาะค่ะเอาพูดตั้งแต่ก่อนก็ดีขึ้นนิดดีขึ้นนิดใช่ค่ะแต่นาทีนี้ทำไมมือข้างขวาจึงยกไม่ได้ตรงนี้นาเป็นตัวหนักกว่าเดิมค่ะที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้น่าจะเป็นมือขวาที่แย่ลงค่ะนอกนั้นก็ดูมันจะดีขึ้นเป็นนิดหน่อยอ่ะใช่นะไม่ถึงกับดีขึ้นแบบจงครึ่มแบบนั้นน่ะค่ะเอาล่ะมาถึงนาทีนี้ถามว่ามีปวดหัวอยู่ไหมครับมีปวดหัวอยู่ค่ะเอาล่ะฟังเสียงให้ดีจังนะตอนนี้มาแล้วนะเสียงกระมังตกจากที่สูงมาแล้วนะค่ะคอยสังเกตหัวจะเบาแล้วก็หายปวดนะมาอยู่นี่ครับนี่หมายของไวเป็นไรครับมาคุณลุงอยู่นี่โอเคนะเอาล่ะให้สังเกตดีๆจ้ะเนี่ย3 2หลับตาดูสิอยู่กับตัวเองพยายามรักษาอารมณ์ดูสิว่า
หัวที่มันมีปวดจิ๊ดๆๆที่ตรงนั้นมันจะคลี่มันจะคลายมันจะเบาไปไหม3 2สังเกตดีๆนะพลังนั่นจะวิ่งไปทั่วตัวไหมถ้ามันไปมันจะอุ่นแล้วมันจะร้อนไปทั่วตัวนะถามว่าเป็นไงบ้างอธิบายตามความเป็นจริงที่เป็นความรู้สึกที่เป็นจริงค่ะตอนนี้ก็สมองโล่งหัวโล่งค่ะหัวโล่งเบาสบายค่ะมีอย่างอื่นไหมครับนอกจากหัวโล่งอย่างอื่นไม่มีค่ะไม่มีนะฟังต่อไปนะเอากล้องเอาไว้ใกล้ตาดูซิแล้วก็ส่องตามองกล้องเฉพาะเลยนะไม่ให้มองอย่างอื่นมองกล้องอย่างเดียวค่ะเอากล้องส่องตาซะนี่ตัวนี้หายไปได้หนึ่งบังแบบไม่ใช่เอากล้องสองตาคุณอ่ะนะเอากล้องใกล้ๆตาเลยบังตาเลยนะมองกล้องมองกล้องกระดมผมกล้องใกล้ตาค่ะมองตาเลยมองกล้องมองรูกล้องนี่นะมองลืมตาใหญ่ๆเลยละค่ะเข้าไปอีกเอากล้องเข้าไปอีกมองที่กล้องนี่นะโอเคนะมองกล้องนะอย่าดุกเด็กนะค่ะวางนิ่งๆกล้องวางนิ่งๆหาวิธีการวางนิ่งๆครับผมจะผ่านตาให้ด้วยจ้ะนี่จะผ่านตาและผ่านเสียงให้ด้วยทั้งหูทั้งตาเลยนะนิ่งๆให้นิ่งๆก่อนถ้านิ่งถ้าไม่นิ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าตามันทำด้วยอะไรนะครับที่จริงอยากจะให้มองเห็นลูกตาซ้ำไปกล้องทำไงจะมองเห็นน่ะเห็นแค่ไหนสิเห็นลูกตาเออนี่ไหนเนี่ยมองใ
มองให้มันคมเลยว่าโฟกัสเข้าไปในกล้องเลยล่ะเอาหาตัวช่วยวะทั้งสองข้างแล้วก็โฟกัสเข้าไปในรูกล้องเลยนะโอเคพอได้เอาละเอานะเนี่ยอย่าไว้สิครับแปลว่ากล้องไม่ยอมนิ่งเลยถ้าเจ้าของกล้องไม่นิ่งไม่ได้นะไม่รู้หาวิธีนะหาวิธีทำให้กล้องนิ่งให้ได้ครับไม่งั้นจะไม่ได้เลยนะครับดูรูนี้กล้องนิ่งหรือยังนิ่งแล้วค่ะวางนิ่งแล้วนะโอเคขนาดนี้พอได้เอาเริ่มได้แล้วเนี่ยมันไหวอย่าให้ไหวนะเด็ดขาดนะใช้คำว่าเด็ดขาดนะครับ 100% นะค่ะเอานะตัวเองก็มองกล้องอย่างเดียวนะพร้อมนิ่งลืมตาไว้นะฟังเสียงให้ดีนะ3 2สังเกตตัวจะร้อนอุ่นร้อนนะครับผิดปกติไหมครับร่างกายก็รู้สึกอุ่นร้อนๆไปทั้งตัวค่ะโอเคแปลว่าใช้ได้นะขอให้ใช้เก็บความรู้สึกร่างกายอุ่นๆร้อนๆเนี่ยนะเอาไว้อยู่ในตัวให้ได้นะคล้ายๆเวลานี้ผมบอกไปล่วงหน้าไปแล้วว่ารู้มันจะอุ่นมันจะร้อนเนาะทั้งตัวนั่นแหละค่ะแปลว่าตรงจริงกับที่ผมบอกให้ทราบไว้แล้วเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นขอให้รักษาอารมณ์นี้เอาไว้ดีๆหลับได้เลยครับแล้วพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะเข้ามารักษาเซลล์ของมันเองส่วนที่มันอ่อนแอมันจะไปรักษาส่วนที่มันอ่อนแอเองเป็นอัตโนมัตินะครับค่ะอ้าวล่ะโอเคเอาเปลี่ยนเรื่องจริงๆอยากจะให้หลับเลยมากกว่านะแล้วไว้วันสองวันค่อยโทรศัพท์คุยกันอีกทีนึงค่ะนะเอางี้นะเดี๋ยวลองแค่นี้ก่อนนะแล้วกันอย่าให้มากไปกว่านั้นเดี๋ยวมันจะเฟือค่ะนะเดี๋ยวลองแค่นี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ